แล้วก็ถ้าบอกว่าการกำหนดพื้นที่อนุรักษ์ก็คือบางบ้านเนี่ยเขามีพื้นที่อนุรักษ์เห็นด้วยไหมแบบบางคนอาจจะบอกเฮ้ยอนุรักษ์ทำให้เราไม่สามารถทำประมงในพื้นที่นั้นได้แต่คนเออดีที่ห้ามขังให้เป็นเออสาบานให้มันแม่พันธุ์ได้อยู่ว่าตอนนี้พื้นที่ห้ามเนี่ยความเหมาะสมไหมเห็นด้วยไหมชนิดของเครื่องมือที่เขาบอกว่าห้ามขังในช่วงฤดูน้ำแดงด้วยต่างด้วยระดับคือชนิดก็คือห้ามขังใส่จำไม่ได้แล้วว่ามีเครื่องมืออะไรแต่ว่าถ้าเข้าใจก็คือในช่วงฤดูน้ำแดงเนี่ย3 เดือนเนี่ย3-4 เดือนเนี่ยเห็นด้วยไหมชนิดที่เขาห้ามหรือว่ายังไม่เห็นด้วยเมื่อวันที่16ถึงวันที่20พฤศจิกายนพ.ศ. 2558ที่ผ่านมาส่วนบริหารจัดการประมงน้ำจืดกรมประมงศูนย์พัฒนาการประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศูนย์บริหารจัดการประมงน้ำจืดภาคอีสานตอนบนหน่วยบริหารจัดการประมงน้ำจืดเขื่อนน้ำอูลสกลนครและชมรมอนุรักษ์ป่าต้นน้ำและทรัพยากรประมงจังหวัดสกลนครได้ออกเยี่ยมเยียนพี่น้องชาวประมงชุมชนต่างๆรอบเขื่อนน้ำอูลเพื่อติดตามผลความพึงพอใจของพี่น้องชาวประมงทั่วไปหลังจากที่ฤดูปลาวางไข่เพิ่งจะผ่านไปเมื่อไม่นานมานี้พร้อมกับมาตรการกฎกติกาต่างๆที่เคยร่วมกันกำหนดขึ้นและร่วมกันถือปฏิบัติตลอดฤดูปลาน้ำแดงวางไข่และเลี้ยงลูกอ่อนขอเท้าความถึงมาตรการกฎระเบียบที่สำคัญที่คณะกรรมการบริหารทรัพยากรประมงเขื่อนน้ำอูลสกลนครร่วมกันกำหนดขึ้นเพื่อการบริหารจัดการประมงที่นี่ให้เกิดประสิทธิภาพและมีความเชื่อว่าจะสร้างความยั่งยืนมั่นคงทางด้านอาหารในส่วนของทรัพยากรประมงเขื่อนน้ำอุ่นที่นี่เมื่อต้นปีพ.ศ. 2558ที่ผ่านมาว่าการกำหนดวันเวลาฤดูปลาน้ำแดงวางไข่และเลี้ยงลูกอ่อนใหม่จากเดิมมาอยู่ในช่วงเวลาตั้งแต่วันที่16เมษายนถึงวันที่15สิงหาคมหรือการอนุญาตให้ใช้เครื่องมือจับปลาชนิดเบ็ดราวในช่วงฤดูปลาน้ำแดงวางไข่และเลี้ยงลูกอ่อนได้หรือการอนุญาตให้ลงข่ายในวันที่10 20 30ของทุกเดือนในช่วงฤดูปลาน้ำแดงวางไข่และเลี้ยงลูกอ่อนได้เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเรื่องของอาหารภายในครอบครัวของชาวประมงตลอดฤดูหรืออนุญาตให้ใช้ยกยอขนาดหน้ากว้างเกินกว่า2เมตรได้แต่ต้องยกด้วยแรงงานคนเท่านั้นและไม่มีการติดตั้งเครื่องมือทุ่นแรงเป็นลักษณะของการประดาน้ำเนี่ยผมจะให้พี่น้องตอบเลยนะครับหลังจากนั้นคือเขาจะถามว่าไอ้ด้านทรัพยากรชั้นน้ำนี่นะครับด้านทรัพยากรชั้นน้ำแล้วยังอำเภอ 2.1 พันนะครับ 2.1 พันยังผู้ใดพันแล้วตัวพื้นผืนผมเป็นบ้านได้แล้วเนาะพอ 2.2 คือขนาดของสัตว์น้ำมีขนาดใหญ่ขึ้นนะครับเพื่อมีโครงการบริหารจัดการแบบนี้แล้วเขาสี่คิดว่าจะได้ปลาตัวใหญ่ขึ้นกว่าเก่าบ่นะครับเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยนะครับการไปหาอยู่หากินมันจะได้ดีขึ้นบ่มันจะได้หลายขึ้นบ่พอจะเอามากินบ่นะฮะเห็นด้วยไม่เห็นด้วยนะครับโดยมาตรการต่างๆหน่วยบริหารจัดการประมงน้ำจืดเขื่อนน้ำอูลสกลนครได้รับมอบหมายจากส่วนบริหารจัดการประมงน้ำจืดกรมประมงให้ออกติดตามดูแลให้คำปรึกษาแก่พี่น้องชาวประมงอย่างใกล้ชิดตลอดฤดูปลาน้ำแดงวางไข่และเลี้ยงลูกอ่อนซึ่งกฎระเบียบเหล่านี้สามารถสร้างความพึงพอใจหรือความไม่พึงพอใจสำหรับชาวประมงที่ได้รับผลกระทบและร่วมกันรับผลประโยชน์อย่างไรบ้างถึงแม้ว่าการลงพื้นที่ในครั้งนี้จะเป็นได้แค่การสอบถามและเก็บข้อมูลเพื่อนำไปสังเคราะห์โดยศูนย์พัฒนาการประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เพื่อให้ทราบผลในทางสถิติและเป็นตัวชี้วัดตามหลักวิชาการที่น่าเชื่อถือได้ในอนาคตแล้วจะได้กลับมานำเสนอต่อพี่น้องชาวประมงที่นี่อีกครั้งหนึ่งในโอกาสต่อไปแต่ที่สำคัญในส่วนของส่วนบริหารจัดการประมงน้ำจืดกรมประมงได้นำโอกาสนี้ประชาสัมพันธ์ถึงพระราชกำหนดการประมงฉบับใหม่พ.ศ. 2558เพิ่งจะประกาศใช้ไม่กี่วันที่ผ่านมาให้พี่น้องชาวประมงเขื่อนน้ำอูลได้รับทราบและได้มีการเตรียมตัวเกิดความเข้าใจนำไปบอกต่อและถือปฏิบัติกันอย่างถ้วนหน้าเป็นอันที่จะสร้างความเสมอภาคการเข้าถึงทรัพยากรประมงอย่างเท่าเทียมกันในโอกาสต่อไปอย่าเบื่อเมานี่ต่างจากไฟฟ้านะครับไฟฟ้า 200,000 ถอด1ล้านนะครับแต่เฮ็ดอย่าเบื่อเมานี่ต่ำสุด 300,000 สูงสุด 500,000 นะครับอันนี้คือแนวทางของเฮานะครับดังนั้นแล้วอีกตัวนึงนะครับที่ว่าถ้าเฮาเฮ็ดนะครับพวกกลางกันทางเดินสัตว์น้ําสมมุติว่าพี่น้องมีรอบพับเหล่าเฮ็ดเป็นปีกประกอบก็เกิดว่าขวางทางเดินสัตว์น้ําจังซี่นะครับหรือเฮ็ดเป็นกั๊กเป็นเปลือกกั้นปากห่วยปากยางลงมานี่นะครับเพื่อเอิ้นว่ากั๊กตอนหรือขวางทางเดินสัตว์น้ํานะฮะพวกนี้นะครับถ้าเป็นกั๊กตอน
ขวางทางเหนือเรือทับพี่น้องมีรอบแล้วเป็นปีก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 แล้วก็มีรอบปีกปีกเอิ้นว่ารอบประกอบปีกก็อยู่ในคายนะครับว่าขวางทางเหนือสนามนะครับบอกพี่น้องกันนั่นแล้วครับปรับต่ำสุดนะครับ 10,000 บาทนะครับถ้าเขาจับได้คือปรับต่ำสุด 10,000 บาทสูงสุด1ล้านคือกันดังนั้นขอกฎหมายของน้ำจืดเท่าสมาชิกเกี่ยวข้องนี่สูงสุดคือล้านหนึ่งเบิด